สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนนะคะยูนิต3ให้คุณฟังนะคะเพราะว่าเรากำลังจะสอบกลางภาคกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับยูนิต3นะคะที่เราเรียนไปล่าสุดครั้งนี้แล้วก็จะออกสอบกลางภาคนี้นะคะก็คือนะคะยูนิต3 conditionals without if ค่ะนะซึ่งนะคะถามว่าบทนี้อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในหน้าที่25นะคะนั่นเองนะคะคือหน้านี้นะคะนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของ conditionals without if นะคะครูก็ต้องทวนความรู้เก่าให้คุณฟังก่อนนะคะซึ่งความรู้เก่ากลุ่มนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะเคยเรียนไปแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจนถึงม .4 นะคะนั่นก็คือประเภทต่างๆของ conditionals ค่ะ conditionals ที่พวกคุณเรียกง่ายๆว่า if clause นั่นเองค่ะมีทั้งหมด4ประเภท4ประเภทนี้นะคะไม่ใช่1ถึง4นะคะแต่เป็น0ถึง3นะคะมาดูกันเลยค่ะแบบที่0นะคะคืออะไรนะคะแบบที่0นะคะเป็นการพูดถึงเป็นการสมมุติถึงสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งสิ่งที่เป็นความจริงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เป็นความจริง 100% เพราะฉะนั้นวิธีการใช้นะคะหลังจาก if เนี่ยเราก็จะใช้ present simple นะคะ present simple แล้วเนื่องจากมันเป็นความจริงเสมอผลที่ตามมาก็เป็น present simple ด้วยกันนะคะในที่นี้ครูจะใช้คำว่า verb 1 verb 1เดี๋ยวครูจะอธิบายทีหลังว่าเพราะอะไรนะคะนะการสมมุติแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอเช่นเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นกฎระเบียบเป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอยกตัวอย่างเช่นนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ if you heat ice it melts นะคะถ้าคุณให้ความร้อนกับน้ำแข็งมันละลายค่ะเห็นไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะคุณจะเห็นว่าหลัง if เนี่ยเราจะใช้ present simple แล้วด้านหลังผลที่ตามมาเราก็จะใช้ present simple ด้วยเช่นกันนะคะครูเตือนนิดนึงนะคะเมื่อประธานเป็น he she it นะคะกริยาจะต้องเติม s ใช่แล้วค่ะต้องเติม s ค่ะแล้วครูจะทวนให้ด้วยว่าถ้าเป็นปฏิเสธถ้าเป็นปฏิเสธของ present simple นะคะ I you they จะใช้คำว่า don't และ she he she it จะใช้คำว่าdoesn't ค่ะเมื่อมี doesn't แล้วนะคะกริยาที่เดิมเราเคยเติม s นี้จะหายไปเพราะ s นี้จะมาอยู่ที่คำว่า does แล้วนั่นเองค่ะนะคะนี่คือแบบที่0นะคะเป็นจริงเสมอค่ะสำหรับแบบที่1นะคะนะเป็นการสมมุติในปัจจุบันและส่งผลถึงในอนาคตค่ะแสดงว่าอะไรนะคะถ้าคุณทำตามที่เขาตั้งไว้นะคะเราก็จะได้ผลในอนาคตแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้สิ่งนั้นเห็นไหมคะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสมมุติเนี่ยเราจะสมมุติด้วย present simple นะคะ present simple หรือ verb ช่องหนึ่งนะคะเพราะสมมุติในปัจจุบันส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือจะใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า will ค่ะครูยกตัวอย่างให้ฟังค่ะอย่างเช่น if you study hardI will buy you ice cream. ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะคะครูจะซื้อไอศกรีมให้ทานนะคะกรณีนี้นะคะถ้าคุณตั้งใจเรียนในวันนี้ใช่ไหมคะในอนาคตคุณก็จะได้รับประทานไอศกรีมของครูนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ในอนาคตเราใช้ will เห็นไหมคะว่าสิ่งนี้นะคะแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะซึ่งผิดกับแบบที่2ด้านล่างนี้ค่ะแบบที่2คืออะไรนะคะแบบที่2เนี่ยนะคะเราเรียกว่า unreal present unreal คือมันขัดแย้งกับความเป็นจริงค่ะขัดแย้งกับความเป็นจริงซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงในปัจจุบันค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสมมุติในสิ่งที่เกี่ยวกับปัจจุบันนี้แหละค่ะแต่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่นครูตัวเตี้ยครูสมมุติว่าถ้าครูตัวสูงนะแบบนี้เรียกว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงใช่ไหมคะหรือบางอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเช่นถ้าครูถูกลอตเตอรี่นะโอกาสที่ถูกลอตเตอรี่มันต่ำมากถูกไหมคะมันถือว่าเรียกว่าจะเป็นไปแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสมมุติสิ่งที่เป็นไปแทบไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะเราจะสมมุติด้วย verb ช่อง2หรือpast simple ค่ะเพราะว่ามันเป็นจริงไปไม่ได้นั่นเองแล้ว
สิ่งผลที่จะตามมามันก็เป็นวิลไม่ได้ถูกไหมคะสมมุติยังเป็นสมมุติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยผลก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เราใช้วิลไม่ได้เราจะต้องใช้คำว่า would ด้านหลังค่ะผลที่ตามมาเรามาดูตัวอย่างกันค่ะนะ if I were you I would spend less time on online games ถ้าครูเป็นคุณนะครูจะเล่นเกมออนไลน์ให้น้อยลงแต่ครูเป็นคุณได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะครูสมมุติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครูก็เลยใช้ verb ช่อง1หรือ present simple ไม่ได้ค่ะครูเลยต้องใช้ past simple แทนและผลที่ตามมามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะว่าครูไม่มีทางเป็นคุณเราจึงใช้ would แทนคำว่า will ค่ะนะคะส่วนแบบที่3นะคะเรียกว่าเป็นแบบที่สุดตรงที่สุดเลยนั่นคือมันขัดแย้งกับความเป็นจริงอีกแล้วค่ะแต่มันขัดแย้งกับความเป็นจริงในอดีตค่ะเป็นยังไงคะหมายความว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดและจบสิ้นไปแล้วในอดีตค่ะเกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นการสมมุติของเรานั้นแทบไม่ใช่แทบเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะกลับไปทำไมคะแก้ไขอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะหลัง if นะคะด้านหน้านะคะ if clause นะคะเราจะใช้ past perfect ค่ะ past perfect นะคะแล้วด้านหลังนะคะนอกจาก would แล้วยังไม่พอนะคะข้างหน้ายังเป็น perfect เลยนะคะข้างหลัง would เราเลยตามด้วย have บวก verb ช่อง3ที่เป็นลักษณะ perfect ด้วยเช่นกันครูยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะ if I had played betterI would have won สมมุติว่าเมื่อวานนะคะมีแข่งโอลิมปิกอะไรสักอย่างก็ตามนะแล้วก็มีนักกีฬาคนนึงค่ะแข่งแล้วก็แพ้ไปแล้วค่ะแล้วเขาก็มาย้อนพูดว่าเนี่ยนะถ้าเมื่อวานฉันเล่นได้ดีกว่านี้ฉันก็จะชนะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วสิ่งที่เขาสมมุติเป็นการสมมุติย้อนไปในอดีตซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ if I had played จะเป็น had บวก verb ช่อง3หรือ past perfect ข้างหลังเป็น would have บวก verb ช่อง3ค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวหน้าถัดมาเนี่ยครูจะสอนวิธีการท่องนะคะเราจะต้องท่องนะคะเพราะว่า pattern เหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจำให้ได้นะคะเพื่อนำไปใช้ไม่ใช่เฉพาะสอบในชีวิตตอนนี้นะคะแต่เป็นการสอบเรียนต่อหรือว่าในการใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตด้วยค่ะเรามาทวนกันนะคะแบบที่0คืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะ0คือ fact ค่ะนะเป็นจริง 100% แบบที่1คืออะไรคะแบบที่1คือเป็นได้ในอนาคต 50-50 แล้วใช่ไหมคะพอ2เป็นยังไงคะขัดแย้งกับความเป็นจริงในปัจจุบันค่ะแล้วก็อันที่3คือขัดแย้งกับความเป็นจริงในอดีตค่ะโอเคไหมคะทีนี้ถามว่า if ตามด้วยอะไรบ้างนะคะ if นะคะแบบเนื่องจากเป็นความเป็นจริงเสมอเนี่ย if ก็ต้องเป็น verb 1หรือว่า present simple นั่นเองนะคะพอแบบที่1เด็กๆดูนะคะนี่คือเหตุผลที่ครูใช้คำว่า verb 1นะคะเพราะว่าอะไรเมื่อ if แบบที่1 verb จะเป็น verb 1ค่ะข้างหลังเป็นไปได้ใช้ will ค่ะพอ ifแบบที่2จะเป็นยังไงคะใช้ verb 2หรือ past simple นั่นเองเป็น will ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็น would ค่ะและแบบที่3ค่ะ if แบบที่3ก็คือ if verb อะไรเอ่ย if verb 3แต่3มาตัวเดียวไม่ได้ต้องมี had บวก verb ช่อง3นั่นเองค่ะแล้วด้านหลังนะคะผลที่ตามมาจะเป็น would ตามด้วย have บวก verb ช่อง3ค่ะเริ่มจำได้กันหรือยังคะเด็กๆอีกรอบนึงนะคะนะมาดูกันนะคะแบบที่0คือ fact นะคะเป็นจริง 100% นะคะแบบที่1เป็นยังไงคะ50 50เป็นจริงได้ในอนาคตแบบที่2คือตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันและ3ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตค่ะเริ่มนะคะ if เป็นยังไงบ้างคะ if แบบที่0เป็นจริงเสมอจึงเป็น if verb1 present simple นะคะถ้าแบบที่1เป็นยังไงนะคะจำได้ไหมเอ่ยแบบที่1 verb 1แบบที่2 if verb 2ค่ะใช่ไหมคะแล้วแบบที่3ล่ะคะแบบที่3ก็ต้อง if verb 3ไงคะแต่ว่า verb 3มาตัวเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรนะต้องมี had ข้างหน้าค่ะทีนี้มาถึงผลและนะคะหลังประโยค if นะคะผลที่ตามมาค่ะแบบที่0เป็นจริงเสมอจึงเป็นverb ช่อง1 present simple เหมือนเดิมค่ะแบบที่1เป็นจริงได้ในอนาคตอนาคตคือใช้คำว่า
will พอ2เป็นไปไม่ได้แล้วจาก will เปลี่ยนเป็น would นะคะแล้ว3นะคะเป็นไม่ได้สุดๆเลยคือ would have บวก verb ช่อง3นั่นเองจำได้หรือยังคะทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเคยเรียนมาจนถึงม.4ทีนี้ครูจะมาทวนสิ่งที่เราเรียนไปตอนม.5ความรู้ทั้งหมดที่วันนี้ครูทวนออกสอบทั้งหมดนะคะ mixed conditionals คืออะไรคือการใช้การสมมุติแบบผสม conditionals ที่เราจะนำมา mix นั้นมีได้แค่2แบบเท่านั้นคือแบบ unreal present นะคะ unreal ในปัจจุบันนะคะขัดแย้งกับปัจจุบันกับ unreal past ค่ะครูทวนให้ดูนะคะดูสีแดงอันแรกเลยค่ะแบบที่2 if อะไรเอ่ยแบบที่2จำได้ไหมคะจากหน้าตะกี้แบบที่2เอาแบบเพียวๆก่อนนะแบบที่2ข้างหน้าคือ verb 2ถูกไหมคะด้านหลังเป็น would อันนี้เป็นการสมมุติแบบไหนสมมุติแบบเป็นจริงไปไม่ได้ในปัจจุบันขัดแย้งกับปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วแบบที่3เป็นยังไงคะแบบที่3คือ had บวก verb ช่อง3ด้านหลังเป็น would have บวก verb ช่อง3ใช่ไหมคะอันนี้เป็น unreal past ทีนี้ถามว่าเวลา mix เรา mix ยังไงเรา mix ด้วยการนะคะเอานะคะ2ผสมกับ3หรือ3ผสมกับ2นั่นเองหมายความว่ายังไงลองมาดูกันค่ะอันแรกค่ะเป็น2ผสมกับ3ค่ะนั่นคือการที่เวลาเราสมมุติเราสมมุติในปัจจุบันนะคะ verb 2นี่ถือว่าเป็นปัจจุบันนะคะส่วนผลที่ตามมาเป็นผลที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเด็กๆอาจจะเอ๊ะทำไมเราสมมุติปัจจุบันผลถึงไปเกิดในอดีตได้ละคะอาจารย์สังเกตไว้นะคะเด็กๆนะคะเวลาที่เราสมมุติแล้วด้านหน้าเนี่ยเป็น past simple นะคะแล้วมันเป็น mix เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี้ยมันมักจะเป็นสภาพค่ะสภาพหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มันกินระยะเวลายาวนานเช่นรักเกลียดชอบเก่งเช่นครูนะคะไม่เก่งฟิสิกส์ค่ะไม่เก่งตั้งแต่ม.3 แล้วก็ไม่เก่งจนถึงปัจจุบันแบบนี้ครูจะสมมุติว่าถ้าครูเก่งฟิสิกส์นะแต่การสมมุตินี้มันเป็นจริงเสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ครูก็ยังไม่เก่งฟิสิกส์อยู่แบบนี้เป็นต้นหรือว่าครูทำกับข้าวไม่เก่งใช่ไหมคะความสามารถแบบนี้สมมติว่ามันอาจจะพัฒนาได้ยากใช่ไหมมันจะกินระยะเวลายาวนานแบบนี้ค่ะเรามักจะเห็นในการใช้เป็น mix แบบ 2-3 ค่ะแล้วถามว่าผลที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นได้ยังไงเช่นความสามารถในปัจจุบันของครูมันส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในอดีตค่ะครูยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ค่ะ if I wasn't afraid of spiders ถ้าครูนะคะไม่กลัวแมงมุมนะคะ I would have picked it upโถวันก่อนที่มันเกาะหลังคุณน่ะครูก็จะหยิบมันออกมาจากหลังคุณให้แล้วแหละแต่เหตุการณ์นี้เป็นยังไงคะเนื่องจากครูกลัวไงคะวันก่อนครูก็เลยไม่ได้ช่วยคุณเห็นไหมคะความกลัวของครูในปัจจุบันนี้ซึ่งมันเป็นความกลัวที่ติดตัวเนาะมันทำให้เหตุการณ์บางอย่างในอดีตค่ะในอดีตนะคะมันเป็นแบบนึงแล้วครูก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนได้ซึ่งครูไปเปลี่ยนมันไม่ได้นะคะนะแบบนี้เป็นความสามารถหรือสภาพปัจจุบันของครูส่งผลเหตุการณ์ในอดีตค่ะซึ่งนะคะ mixed conditional อีกแบบหนึ่งที่เราเจอก็คือเป็นแบบ3ผสมกับ2ค่ะ3ผสมกับ2เป็นยังไงคะก็คือด้านหน้านะคะเป็น if had บวก verb ช่อง3 past perfect ด้านหลังคือเป็น would หมายความว่ายังไงหมายความว่าครูสมมุติถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตค่ะแต่มันส่งผลถึงปัจจุบันเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงนะคะครูยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะครูเนี่ยสมมตินะคะเมื่อวานครูทานส้มตำแล้ววันนี้ครูปวดท้องเห็นไหมคะการกระทำในอดีตของครูส่งผลถึงสภาพปัจจุบันของครูได้เพราะฉะนั้นครูก็สมมติว่าถ้าไม่กินส้มตำเมื่อวานตอนนี้ก็คงไม่ปวดท้องแบบนี้เป็นต้นอดีตส่งผลถึงปัจจุบันครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นกรณีแบบนี้ค่ะ if I had worked harder at schoolโอ้ยนี่ถ้าฉันตั้งใจเรียนตอนสมัยเรียนหนังสือนะ I would have a better job now ตอนนี้ฉันก็คงได้งานดีๆไปแล้วแหละแสดงว่าสมัยเด็กๆนะคะไม่ตั้งใจเรียนถูกไหมคะ had worked ตรงนี้เป็นอดีตค่ะในอดีตไม่ตั้งใจเรียนค่ะปัจจุบันก็เลยอาจจะได้งานที่ไม่ค่อยตรงใจหรือว่าเป็นงานที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
นะคะเห็นไหมอดีตส่งผลถึงปัจจุบันได้เวลาที่เราสมมุติแบบ unreal แบบนี้เราจะสมมุติถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนั่นเองค่ะทีนี้ครูก็ควรทวนครบแล้วเนาะif clause แบบ0ถึง3นะคะ mixed conditional 2 3กับ3 2ต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่เราเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้อีกหน่อยนึงนะคะเผื่อเด็กๆยังงงๆอยู่ว่า mixed conditionals คืออะไรนะคะ mixed conditional ยกตัวอย่างเช่น if I wasn't in the middle of the meeting I would have helped you นะคะนี่ถ้าตอนนี้ฉันไม่ติดประชุมนะก่อนหน้านี้แปลว่าอะไรอย่างเช่นสมมุตินะคะก่อนหน้านี้เพื่อนไลน์มาค่ะบอกว่าเธอช่วยฉันหน่อยสิแล้วคุณบอกว่าฉันประชุมอยู่อ่ะเธอฉันช่วยไม่ได้อ่ะผ่านไปอีก1ชั่วโมงคุณก็ยังอยู่ในที่ประชุมค่ะคุณเริ่มรู้สึกผิดค่ะคุณส่งข้อความหาเพื่อนบอกว่าเธอตะกี้เราขอโทษนะนี่ถ้าเราไม่ประชุมอยู่นะก่อนหน้านี้เราก็ไปช่วยเธอแล้วแต่ตัวเราตอนนี้ปัจจุบันยังประชุมอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสภาพที่ติดตัวนะส่งผลจนถึงในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยว่าฉันเนี่ยยังไปช่วยเธอไม่ได้ว่าฉันติดประชุมนั่นเองนี่คือแบบที่2 3ค่ะมาดูตัวอย่างที่2ค่ะ If I hadn't got the job in Tokyo I wouldn't be with my current partner สังเกตว่า hadn't got คือ had บวกกับช่อง3แสดงว่าเป็นอดีตถูกมั้ยคะเขาสมมุติว่านี่ถ้าฉันไม่ได้งานทําที่โตเกียวในอดีตนะหูยตอนนี้ฉันคงไม่ได้แฟนคนปัจจุบันนี้หรอกแสดงว่าเช่นอาจจะเคยย้ายไปโตเกียวใช่มั้ยคะเจอแฟนค่ะแล้วปัจจุบันนี้ยังอยู่กับแฟนคนนี้นั่นเองใช่ไหมคะยังเป็นแฟนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการกระทำในอดีตคือการย้ายไปอยู่โตเกียวทำให้ได้เจอแฟนคนที่ยังอยู่ด้วยในปัจจุบันนี้ค่ะอดีตส่งผลถึงปัจจุบันค่ะ3 2เนาะมาดูตัวอย่างที่3ค่ะ If I was a good cook I would have invited them to lunch เนี่ยถ้าฉันทำกับข้าวเก่งนะฉันก็เชิญเขาทานอาหารกลางวันไปแล้วนะอันนี้อาจจะเกิดจากอะไรนะคะนะอาจจะเป็นคนที่โถนะสงสารนะคะคุณเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งค่ะทำไม่เก่งตอนไหนเป็นปกติเลยค่ะนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะทำไม่เก่งเป็นปกตินะคะทีนี้เพื่อนถามว่าอ้าววันนี้มีแขกอะไรไม่เชิญเขากินข้าววันล่ะคุณก็พูดว่าแหมก็ถ้าฉันเก่งนะถ้าฉันเก่งนี้เราใช้เวิร์บช่องสองเป็นปัจจุบันเห็นไหมคะแล้วด้านหลังฉันก็เชิญเขากินข้าวไปแล้วเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้วในอดีตค่ะนะเพราะฉะนั้นความสามารถในปัจจุบันของคุณถึงส่งผลถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในอดีตได้ค่ะนะต่อมาตัวอย่างอันสุดท้ายแล้วค่ะข้อ4ค่ะ If I had saved more money I would own this house ถ้าฉันเก็บเงินมาเยอะกว่านี้นะฉันก็คงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วแหละเหตุการณ์นี้อาจจะเช่นคุณไปยืนดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งคุณทำไมคะอยากได้มานานนะคะแต่ในอดีตค่ะคุณเก็บเงินไม่ทันค่ะเก็บเงินได้ไม่พอค่ะมีคนซื้อบ้านหลังนี้ตัดหน้าไปแล้วคุณไปยืนอยู่หน้าบ้านนะคะคุณก็เสียใจว่าเสียใจในปัจจุบันนะคะว่าดูซิฉันควรจะได้เป็นเจ้าของบ้านนี้นะถ้าก่อนหน้านี้ฉันเก็บเงินได้มากพอเห็นไหมคะอดีตส่งผลถึงปัจจุบันค่ะนะอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดที่คุณเคยเรียนมาออกสอบทั้งหมดนะคะทีนี้เรื่องที่ม.6 ปีนี้เราจะเน้นก็คือเรื่องของการใช้expressions อื่นๆแทนคำว่า if ค่ะนะคะคำแรกนะคะที่เราสามารถใช้แทนคำว่า if ถ้าได้ก็คือ on condition that สังเกตว่า on condition มักจะมีคำว่า that มาด้วยเสมอนะคะคำที่2คือคำว่าอะไรคือคำว่าas long as ตราบเท่าที่หรือ so long as นะคะความหมายเหมือนกันเลยแบบต่อมานะคะคือคำว่า provided เนี่ยนะคะสังเกตว่าจะมีคำว่า that ตามมาด้วยในขณะที่ providing คำนี้ไม่อยู่ในหนังสือแต่ครูเสริมให้นะคะ providing มักจะไม่มีคำว่า that ค่ะเด็กๆนะอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะทั้งหมดทั้ง 4-5 คำนี้นะคะมีความสามารถในการใช้แทนคำว่า if ได้ทั้งหมดค่ะหมายความว่าอะไรนะคะเมื่อมีประโยคที่เป็น if มาคุณอยากจะใช้ on condition that as long as so long as provided that แทนสามารถเอาไปวางแทนคำว่า if ได้เลยโดยที่นะคะหลัง if นะคะก่อนที่จะขึ้น
ส่วนที่เป็นผลที่ตามมาจะต้องมีคอมมาคันถูกไหมคะนะซึ่ง if เนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่ตรงกลางประโยคแบบนี้ก็ได้ถูกไหมคะนะเราก็สามารถใช้ expression ข้างบนเนี้ยแทนคำว่า if ได้เลยสังเกตว่าอย่างหนึ่งถ้า if อยู่ตรงกลางนะคะเด็กๆจะไม่เห็นคอมมาเลยค่ะจะไม่มีคอมมาในประโยคนี้เลยค่ะนะคะทีนี้มันมี expression อีกกลุ่มนึงนะคะก็คือคำว่า supposeimagine และ supposing นะคะ supposing เนี่ยค่ะคำนี้ค่ะนะคะมักจะมี that มาด้วยโอเคไหมคะ suppose ไม่ค่อยมีนะคะนะ supposing จะมี that ส่วน imagine เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็น that เนาะกับมีอีกอย่างนึงค่ะไม่งั้นก็เห็น if ไปเลยหรือไม่มีเลยหรือมีอีกอย่างนึงนะคะถ้ามี question word ค่ะนะคะมักจะใช้ imagine ค่ะ question word ก็อย่างเช่นคำว่าอะไรWhat, when, where, why, how นั่นเองนะคะถ้ามีประโยคพวกนี้มาเราจะเจอการใช้ imagine ค่ะเราจะไม่ใช้ suppose what นะคะเราจะ imagine what นะคะทีนี้3ว่าฝั่งขวาเนี่ย3ตัวนี้เห็นไหมครูทำสีน้ำเงินไว้นะคะในตัว3ตัวนี้เพราะว่าครูอยากให้คุณท่องมันว่าsuppose imagine supposing เรียกสั้นๆว่า sis นั่นเอง sis กลุ่มนี้แตกต่างจากคำศัพท์นะคะexpression ฝั่งซ้ายที่เป็นสีเขียวค่ะแตกต่างยังไงนะคะนะทั้ง3คำนี้นะคะแปลกมากค่ะมันจะอยู่ขึ้นต้นประโยคแรกได้เท่านั้นหมายความว่าถ้ามันมี if ก็ต้องเป็น if ที่อยู่ด้านหน้านะคะ suppose imagine supposing จะอยู่แทน if เฉพาะประโยคด้านหน้าเท่านั้นแล้วแปลกอย่างที่2ก็คือหลังจากจบประโยค clause แรกปุ๊บต้องมี full stop เลยค่ะไม่ใช่ comma แบบหลัง if ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น suppose imagine supposing ต่างจากฝั่งซ้ายยังไงนะคะ1ต้องมี full stop 2มันต้องขึ้นต้นประโยคที่เป็นประโยคสมมุติเท่านั้นนะคะครูวงนะคะเครื่องหมายคอมม่าของ if ฝั่งซ้ายกับเครื่องหมาย full stop ของฝั่งขวา sis อีกครั้งค่ะทีนี้มาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมีการใช้นะคะ expression เหล่านี้แทนคำว่า if เราใช้ยังไงนะลองดูกันนะคะนะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องใช้ s as long as เราก็สามารถนะคะเอา as long as ไปแทนที่คำว่า if ได้เลยเป็น as long as you study hard I will buy you dinner แล้วสังเกตเครื่องหมายค่ะนะคะเครื่องหมายคอมม่าตรงนี้ทำไมคะก็ยังเป็นเครื่องหมายคอมม่าเหมือนเดิมเพราะว่า if กับ as long as แล้วก็ expression อื่นๆสีเขียวฝั่งซ้ายตะกี้เนี่ยสามารถแทนกันได้ทันทีแล้วถ้าสมมติ if อยู่ตรงกลางล่ะก็เหมือนกันค่ะเราสามารถใช้ provided นะคะซึ่งเรารู้ว่า provided เนี่ยต้องตามด้วย that เกือบเสมอใช่ไหมคะเราก็เอา provided that นั้นใส่ไปแทนคำว่า if ได้เลยแล้วสังเกตว่าไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนคอมม่าใดๆมาด้วยโอเคไหมคะนี่คือแบบที่ง่ายทีนี้ฝั่งที่อันที่สองก็คือฝั่ง suppose imagine และ supposing ค่ะกลุ่มนี้ยากขึ้นมาสเต็ปหนึ่งตรงไหนนะตรงที่ถ้าเราจะเอา suppose ไปแทนคำว่า if เราต้องทำยังไงคะเด็กๆเราแทนกันได้แต่ว่าเครื่องหมายเป็นยังไงคะเครื่องหมายเป็นยังไงคะคอมม่านี้นะคะจะต้องเปลี่ยนเป็น full stop นั่นเองค่ะนะคะต้องแยกประโยคกันเลยนะคะแล้วก็นะคะถ้าสมมติว่า if อยู่ตรงกลางถ้า if อยู่ตรงกลางนะคะ if จะเป็นยังไงคะเราต้องย้าย clause ที่เป็น if ทั้งหมดเนี้ยไปไว้ด้านหน้าค่ะเด็กๆเปลี่ยนได้ค่ะเอาทีนี้เราเปลี่ยน imagine นะคะมาแทน if ค่ะเราก็จะได้ imagine I was slim เห็นไหมคะแต่เครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นยังไงคะเด็กๆเครื่องหมายต้องเป็น full stop แล้วเราค่อยลากผลนะคะมาไว้ด้านหลังโดยขึ้นเป็นประโยคใหม่ค่ะเนาะเข้าใจได้เนาะพอไหวนะคะไม่ยากนะคะทีนี้ครูย้ำนิดนึงนะคะฝั่ง suppose imagine supposing เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้ในประโยคประเภท unreal conditional ค่ะ unreal ค่ะนะ unreal คือประเภทไหนบ้างคะก็คือประเภท2ประเภท3แล้วก็ประเภท mix นั่นเองมันมีการใช้ค่อนข้างเฉพาะนิดนึงนะคะนะทีนี้จริงๆเนื้อหานะตรงนี้หมดแล้วนะคะแต่ครูก็จะมาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดให้ดูกันค่ะแบบฝึกหัดอันนี้อยู่หน้า99ค่ะนะคะถ้าเด็กๆยังไม่ได้ทำก่อนแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอครูต่อนะคะถ้าใครทำแล้วมาดูเฉลยกันเลยค่ะ
ข้อ1 นะคะ choose the correct sentence in each pair นะคะเราจะมาเลือกตัวเลือกว่า A หรือ B เป็นสิ่งที่ถูกต้องโอเคไหมคะลองดูข้อ1ค่ะถามว่าข้อ1 A B ต่างกันยังไง imagine that you lived to be 150สังเกตว่าเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายวรรคตอนค่ะที่ต่างกันเด็กๆเห็นคำว่า imagine ใช่ไหมคะ imagine อยู่ในกลุ่ม sis ใช่ไหมคะSIS ของเราแสดงว่าเมื่อประโยคขึ้นต้นด้วย imagine แบบนี้เครื่องหมายจะต้องเป็นยังไงเอ่ยต้องเป็นเครื่องหมาย full stop ค่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อ B boy ค่ะข้อ2 I'll meet Lee provided that you come with me ข้อ2นี้นะคะหลังจากที่ I will meet Lee นะคะเขาใช้เครื่องหมาย full stop แล้วขึ้นประโยคใหม่ด้วย provided ค่ะคำถามก็คือ provided นะคะซึ่งครูเคยบอกแล้วว่า provided เนี่ยมี that เกือบตลอดเวลานะคะถามว่า provided that เนี่ยอยู่กลางประโยคได้ไหมคำตอบคืออยู่ได้เพราะไม่อยู่ sis อย่างที่สองต้องขึ้นประโยคใหม่ไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ต้องเป็นข้อ B boy นะคะโอเคไหมคะข้อ3ค่ะ my parents only let us go to the theater on condition that we got a taxiข้อนี้นะคะไม่เหมือนกฎที่เราเรียนมาตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเราเจอ on condition that ซึ่งมีความหมายเท่ากับ if ถูกไหมคะเท่ากับอันนี้ if verb ช่อง2 got ใช่ไหมคะและข้างหลัง let เป็น verb ช่อง2ค่ะเนาะแล้วก็ if นี้นะคะนะเป็นอะไรคะ on condition that นะคะ if อันนี้เป็น would ก่อนเลยนะคะและข้างหลังเป็นlet verb ช่อง2ใช่ไหมคะอันนี้ครูอย่างนี้ดีไหมคะเนื่องจากไม่ตรงตามกฎที่หนังสือเล่มนี้สอนมาเลยนะคะครูขออนุญาตนะคะไม่กล่าวถึงละกันโอเคไหมคะไม่กล่าวถึงเนาะนะคะเดี๋ยวเราเว้นไปข้อนึงเดี๋ยวหน้าหลังจะมีเว้นอีกข้อนึงเหมือนกันนะคะมาดูข้อ4ค่ะ suppose you were asked to be in the school play would you do it นะคะถามว่า2ประโยคนี้ต่างกันยังไงต่างกันที่ suppose กับSuppose that ค่ะครูเคยบอกว่าอะไรเอ่ยส่วนใหญ่ suppose มีหรือไม่มี that นะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่นะ suppose ไม่ค่อยมี that ถามว่ามี that ผิดไหมนะคะถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าครูติ๊กให้ว่า suppose เนี่ยแบบไม่มี that น่ะเจอเยอะกว่าละกันนะแล้ว suppose that ก็เจอน้อยกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะข้อ5 will tell you the secret provided that สิ่งที่ต่างคือ provided thatproviding นะคะกับ providing that กับ providing อันนี้ครูก็บอกไปแล้วในหน้าก่อนหน้านี้ว่าไงว่า providing ส่วนใหญ่ทำไมคะส่วนใหญ่เราไม่เติม that กันค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะครูขอให้เครื่องหมายถูก2อันนะคะจะถามว่าเวลาไปเปิดหนังสือเคยเจอไหม providing that เคยเจอนะคะแต่เวลาใช้จริงครูเห็นใช้ providing โดยไม่มี that มากกว่าค่ะข้อ6นะคะ supposing that เห็นไหมเจอแล้วนะคะคำที่มี that เนี่ยนะคะมาจากข้อ4เนี่ยนะคือ providing supposing ค่ะ supposing เนี่ยเราจะเจอใช้กับคำว่า that เยอะนะ suppose ไม่ค่อยเจอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ supposing เนี่ยเหมือนกันทีนี้ถามว่าตรงไหนที่ต่างคือข้างหลังค่ะนะคะอ่ะลองมาอ่านกัน supposing that we hadn't found your jumper สมมุตินะว่าเราน่ะเสื้อ sweater เธอไม่เจอIt had been lost forever. มันหายไปตลอดกาลนะคะอันนี้คือ had verb ช่อง had found ใช่ไหมคะเป็นแบบ3ใช่ไหมคะข้างหลังเป็นแบบ3ด้วยเอ๊ะเป็น it past แบบไหนเนาะอ่ะไหนลองมาดูประโยค B ค่ะข้างหน้าเป็นแบบ3นะคะข้างหลังเป็น would ค่ะอ๋ออันนี้เป็นไรอันนี้เป็น mixed conditionals นั่นเองนะคะคือ had verb ช่อง3ก็คือแบบที่3ข้างหลังเป็นแบบที่2ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ B ถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ต่อกันเลยนะคะข้อ2 complete the sentences with the words in the box more than one answer is possible นะคะเขาบอกว่าให้เอาคำซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าตอบได้มากกว่า1คำนะคะเดี๋ยวครูจะตอบได้มากกว่า1คำก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆย้อนกลับมาดูว่ามีคำไหนที่จริงๆมันเป๊ะได้บ้างนะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูมาดูคำแรกค่ะข้อแรกค่ะจุด that we lived in a cold country เห็น full stop ใช่ไหมคะเห็น full stop ปุ๊บรู้เลยว่าทำไมคะอันนี้ต้องเป็นกลุ่ม sis แน่นอน
นะคะทีนี้มาดูคำว่า that ค่ะคำไหนที่เราจะใช้ that ได้บ้างคะsuppose ได้ไหม suppose ได้ไหมอย่างที่บอก suppose ไม่ค่อยเจอ that ใช่ไหมเราเจอแต่ supposing ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็น supposing that ใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตตัด suppose ออกแล้วก็เหลืออีกคำหนึ่งที่เป็นไปได้คือ imagineโอเคไหมคะ imagine ใช้ that ได้ใช่ไหมคะเป็นไปได้สองคำเดี๋ยวเราจะกลับมานะว่าเราจะตัดคำไหนได้อีกหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเราไปเจอที่อื่นที่เหมาะกับเขากว่านะคะมาดูข้อสองค่ะ you can watch the game so long so long ต้อง so long อะไรต้อง so long as นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น as ได้เท่านั้นนะคะข้อสาม I let him ride my bike ฉันยอมให้เขาขี่จักรยานฉันจุด that he didn't go neara main road ตราบเท่าที่เขาไม่ไปใกล้ถนนใหญ่นะคะถ้าเขาไม่ไปใกล้ถนนใหญ่ถามว่าข้อนี้เป็นยังไงนะคะมีอยู่ตรงกลางได้แล้วคำว่า that อันไหนที่ต้องใช้คำว่า that คะแน่นอน suppose ไม่ได้ใช่ไหม supposing imagine ไม่ได้ใช่ไหมคะ so that ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ that ก็ไม่ได้นะคำนี้ condition thatทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าท่านขาแล้ว providing ได้ไหมนะคะ providing อย่างที่ครูบอกนะคะ providing นะส่วนใหญ่เราจะไม่มี that ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตตัด providing เนาะเดี๋ยวมีที่วางสำหรับ providing ที่เหมาะสมกว่านี้ค่ะข้อ4ค่ะ he was only allowed to have the key นะคะเขานะคะได้รับอนุญาตให้มีกุญแจได้ on condition ต้องมีคำอะไรคะต้องมีคำว่า that นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ on condition ค่ะหน้าข้อต่อไปนะคะพูด that on condition แล้วก็ as ไว้ให้แล้วนะคะมาดูข้อ5กันค่ะจุด you were invisible อีกแล้วค่ะมีเครื่องหมาย full stop ทันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรได้ s ถูกไหมคะอันนี้ไม่มี that ค่ะเพราะฉะนั้นเราตัด supposing ออกimagine ได้ไหม imagine ก็ได้นะคะกับอีกคำหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยที่มันไม่มีอะไรคะไม่มีคำว่า that คือคำว่า suppose ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเราหาที่เหมาะให้กว่านี้ได้ไหมนะคะในสองคำนี้นะคะข้อ6 she can have some เขากินลูกอมกินขนมได้นะจุด she doesn't eat too many ตราบเท่าที่กินไม่เยอะคำไหนดีคะอยู่ตรงกลางประโยคได้ไหนแน่นอนต้องเป็นคำว่า providing เห็นไหมคะเด็ก providing ตรงนี้ไม่มีคำว่า that เห็นไหมเพราะว่าครูบอกแล้ว providing ส่วนใหญ่เราไม่เห็นคำว่า that ตัด providing ทิ้งนะคะต่อมาข้อ7 you can drive a car นะคะคุณขับรถได้นะ long as เจอ long as เพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะมีได้สองคำไม่ so long as ก็ as long as แต่ว่าเราใช้ as long as ไปแล้วเหลือ so long as นั่นเองนะคะต่อมาข้อ8ค่ะจุด what the world was like before electricity มีเครื่องหมาย full stop แน่นอนนี่เป็นกลุ่ม sys แน่นอนใช่ไหมคะทีนี้กลุ่ม sys คำนี้มีคำว่าอะไร what ค่ะมี question word ค่ะบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ที่เจอ question word แบบนี้ต้องใช้ imagine นั่นเองค่ะดีมากค่ะ imagine นะคะถ้าแบบนี้ยิ่งมี what ต้องไม่มีกลับมาดูข้อ5นะคะครูขออนุญาตตัด imagine ออกแล้วหาที่เหมาะสมกับนางได้แล้วนะคะแล้วถ้าเราไปดูหน้าแรกครูก็ขอตัด imagine ออกในข้อ1เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงตัวทั้งหมดเลยนะคะนะใช้ได้ perfect ที่สุดเลยนะคะทีนี้เหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะคือข้อ3ค่ะ complete the sentences with had hadn't would wouldn't แล้วก็ doesn't กับ didn't ค่ะทีนี้ครูจะมาช่วยทวนก่อนว่าแต่ละคำใช้ในเทนส์อะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะ had กับ hadn't นะคะใช้ได้ใน past perfect ค่ะถูกต้องค่ะ past perfect นะคะแล้วต้องเป็นด้านหน้าด้วยใช่ไหมคะจำได้ไหมคะตรงนี้ไงใช่ไหมคะ had บวก verb ช่อง3นั่นเองค่ะมันคือตรงนี้เท่านั้นค่ะนะครูโยมานะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธเท่านั้นเองนะคะนี่คือแบบที่3ทีนี้มาถึง would กับ wouldn't ค่ะ would กับ wouldn't เป็นยังไงคะถ้าครูใช้ if ตรงนี้ would กับ wouldn't จะอยู่ไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ would กับ wouldn't ต้องอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมคะส่วนจะเป็น
would หรือ wouldn't แล้วแต่ปฏิเสธหรือบอกเล่าอย่างที่สอง would เนี่ยอาจจะมี would ธรรมดาเป็น infinitive ได้เลยหรือ would have บวก verb ช่อง3แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบ would infinitive คือแบบที่2ถ้าเป็น would have บวก verb ช่อง3เป็นแบบที่3นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ doesn't กับ didn't ค่ะ2อันนี้ไม่เหมือนกันนะคะถามว่าจำได้ไหมที่ครูพูดถึงปฏิเสธปฏิเสธ doesn't ใช้ปฏิเสธแบบไหนคะใช้ปฏิเสธตรงด้านหน้าค่ะด้านหน้าตรงนี้ค่ะเป็น if clause แบบที่เท่าไหร่เท่านั้นเลยต้องเป็นแบบที่1ค่ะตรงนี้เป็นแบบไม่แบบที่0กับแบบที่1ถูกไหมคะเพราะมันใช้ verb 1ไปทั้งคู่นะคะในขณะที่ didn't นะคะ didn't อันสุดท้ายนะคะ didn't ก็เป็นปฏิเสธใช่ไหมคะปฏิเสธแบบนี้ไม่ใช่ will would เนาะอยู่ได้ข้างหน้าเท่านั้นตรงนี้ต้องเป็น verb 2แสดงว่าเป็น if clause แบบที่2นั่นเองนะคะโอเคไหมเริ่มได้แนวทางนะเรามาดูกันเลยค่ะข้อ1ค่ะimagine that เห็นไหมคะ imagine อย่างที่ครูบอกนะใช้คำว่า that ได้นะคะแล้วข้างหลังเห็นไหมคะดูข้างหลังเป็น full stop เห็นไหมคะอ่ะมาดูกัน imagine that you one คุณเห็น one ตรงนี้เป็น verb ช่อง3แล้วไม่คุณอาจจะ verb ช่อง2หรือเปล่าคะverb ช่อง2ก็ได้ค่ะแต่ว่า verb ช่องสมมุตินะคะถ้ามันเป็น doesn't กับ didn't นะคะเมื่อมันผันเป็น doesn't กับ didn't แล้วเนี่ย verb ที่ตามมาเนี่ยมันต้องเป็น infinitive ตัวนี้เป็น verb ช่อง3เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น had แน่ๆถูกไหมคะเพราะว่า imagine คือ if ถูกไหมอันนี้เป็น had แน่ๆเป็น had หรือ hadn't เดี๋ยวดูอีกทีนะ imagine that you had won last week's competition สมมุติว่าถ้าคุณชนะหรือไม่ชนะการแข่งขันอาทิตย์ที่แล้ว what you have done with the prize money จะทำยังไงกับเงินอ๋อแสดงว่าสมมุติว่าชนะแน่ถูกต้องแล้วคุณจะทำยังไงกับเงินนะคะผลที่ตามมาต้องใช้คำว่าอะไรคะ would นั่นเองค่ะเนาะด้านหลังนะคะผลนะคะต้องเป็น will would เท่านั้นนะคะข้อ2 supposing เห็นไหมไม่มี that เห็นไหมคะ supposing แล้วก็ใช้ full stop ทันที supposing that met mom สมมุติว่าถ้าพ่อเจอหรือไม่เจอกับแม่ I wonder who they have married instead เอ๊ะเขาจะไปแต่งงานกับใครแทนนอกแต่ในความเป็นจริงก็คือพ่อกับแม่เคยเจอกันใช่ไหมคะเคยเจอกันเวลาสมมุติว่าไม่เจอกันก็ต้องเป็นปฏิเสธ supposing มีค่าเท่ากับ if ถูกไหมคะนี่คือ if แบบที่3ผลเกิดขึ้นแบบที่3นั่นคือข้างหน้าต้องเป็นอะไรคะ had และข้อนี้ต้องเป็นสมมุติว่าแม่กับพ่อไม่เจอกันต้องเป็นปฏิเสธฉันสงสัยจังเลยว่าเขาจะไปแต่งงานกับใครนะคะผลข้างหลังต้องเป็นคำว่าอะไรแน่นอนเป็นคำว่า would ค่ะเอ๊ะเขาจะไปแต่งงานกับใครแทนนะนะคะข้อ3 she only agreed to spend the summer in France on condition that her brother ข้อนี้ครูขออนุญาต skip นะคะครูว่ามันออกจะประหลาดนิดนึงขออนุญาตนะคะ skip ไปเลยนะคะนะขอมาเป็นข้อ4แทนค่ะHe could have come on the picnic providing เห็นไหมคะ providing ไม่มี that เห็นไหมทีนี้มาดูอันแรก could have come คุณบอกว่าไม่เคยเจอเคยเห็นแต่ would have บวก verb ช่อง3นะคะข้อนี้นะคะความเป็นหมายถึงว่า would กับ could เนี่ยมีค่าเกือบจะเท่ากันเลยนะคะ would คือหมายถึงว่าพูดแบบมั่นใจและ could คือแค่อาจจะเป็นไปได้ความมั่นใจน้อยกว่านิดนึงนะคะทีนี้ providing เนี่ยมีค่าเท่ากับ if สมมติว่าเราใช้ if แทนนะคะจะได้แปลได้นะ if he brought some food ถ้าเขาเอาอาหารมาเขาก็อาจจะไปปิกนิกกับเราได้นะแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าแล้วใช่ไหมคะทีนี้เห็นข้างหลังเป็นอะไรคะ brought เนาะเพราะฉะนั้น verb ช่วยต้องเป็นอะไรเท่านั้นเลยต้องเป็น had brought ค่ะนะคะคำอื่นไม่ได้เลยนะคำอื่นใช้กับ verb ช่อง3ไม่ได้เลยนะคะโอเคไหมข้อต่อไปนะคะข้อ5ค่ะ imagine you have to go to school do you think you get bored ข้อนี้นักเรียนจะอาจจะต้องแบบว่าฝืนความรู้สึกนิดนึงนะจริงๆหนังสือเล่มนี้เขาเขียนขึ้นมาเขาเพราะว่าเขาคิดว่าคุณไปโรงเรียนอยู่ทุกวันใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยสมมุติว่าลองคิดสิว่าถ้าคุณไม่ต้องไปโรงเรียนนะคุณจะเบื่อไหมบังเอิญนะปีนี้มันปีที่แปลกมากนั่นคือมีโควิดมาทำให้เราไม่ได้มาโรงเรียนสมมตินะสมมติว่าเรานะคะไปโรงเรียนปกติประโยคนี้จะเขียนว่าอะไร imagine you ทำไมคะไม่ต้องมาโรงเรียนถูกไหมคะทีนี้ถามว่าไม่ต้องมาโรงเรียนเนี่ยมันขัดแย้งกับความเป็นจริงใน
ปัจจุบันถ้าขัดแย้งกับความเป็นจริงในปัจจุบันเราต้องใช้ verb ช่อง2 verb ช่อง2นี้เป็นปฏิเสธก็คือคำว่า didn't นั่นเองโอเคไหมคะนะ do you think you get bored คุณว่าคุณจะเบื่อไหมนะคะในเมื่อข้างหน้าเป็น verb ช่อง2ข้างหลังก็ต้องเป็นคำว่า would นั่นเองค่ะคุณจะเบื่อไหมนะคะข้อ6 I'll be able to buy Sarah's present as long as มีค่าเท่ากับ if ถูกไหมคะฉันนะคะจะสามารถซื้อของขวัญให้ซาร่าได้นะคะถ้ามันไม่แพงเกิน too much นะคะถ้ามันไม่แพงเกินคุณเห็น I will be ไหมคะ I will be แสดงว่าเป็น if clause แบบไหนคะที่มี will อยู่ข้างหลังแบบที่1ค่ะแบบที่1ข้างหน้าหลัง if ต้องเป็น verb 1เพราะฉะนั้น as long as it อันไหนอันเดียวที่เป็น verb ช่อง1ได้ใช่ก็คือคำว่า doesn't นั่นเองเป็นปฏิเสธค่ะ as long as it doesn't cost too much ข้อ7ค่ะ suppose ค่ะข้อนี้ suppose เป็นอะไรที่แปลกมากเขาเคยสอนแล้วว่า suppose มักจะใช้ในประโยคอะไรคะประโยคแบบที่เป็น unreal ใช่ไหมคะแต่ในข้อนี้นะคะเขาใช้เป็น future รู้ได้ไงคะว่าเป็น future ดูจากตรงไหนคะดูจาก will นั่นเองค่ะนะคะถ้าข้างหลังเป็น will แสดงว่าข้างหน้าเป็นได้อย่างเดียวคือ verb ช่อง1ใช่ค่ะ verb ช่อง1หรือ present simple นั่นเองค่ะ suppose our team เป็นอันเดียวที่ทำได้คือ doesn't ค่ะใช่ค่ะลองนึกสิถ้าทีมเราไม่ชนะนะวันเสาร์นี้ we will be bottom of the league เราจะเป็นทีมบ๊วยเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นใช้ will ค่ะข้อ8ข้อสุดท้ายแล้วค่ะอาจจะดูงงนิดนึงนะคะมาดูด้วยกันนะคะ We told everyone that the barbecue go ahead provided that it rain นะคะเขาบอกว่าเรานะคะบอกทุกคนไปแล้วค่ะว่าบาร์บีคิวนะจะ go ahead จะเกิดขึ้นนะคะถ้าฝนไงคะถ้าฝนไม่ตกนั่นเองจริงๆแล้วประโยคนี้อ่ะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะเวลาเขาทำโจทย์เขาจะทำแปลกนิดนึงนะคะอย่างข้อนี้นะคะเขาถ้าสมมติว่าเราคิดว่าประโยคนี้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเราจะใช้อะไรนะคะคำว่า provided that เห็นไหมคะมันก็จะมี that คือ if ตรงนี้ใช่ไหมนะถ้าฝนไม่ตกเราจะใช้คำว่าอะไรคะ if it doesn't ข้อนี้ใช้ doesn't ตามที่โจทย์กำหนดได้ใช่ไหมคะ if it doesn't rain นะคะ the barbecue เราจะใช้อะไรคะกับ doesn't verb ช่องหนึ่งเราจะใช้ will ถูกไหมคะซึ่งคุณสังเกตไหมในโจทย์ไม่มีคำว่า will ให้เรามีแต่ would ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรนะคะเราจะใช้คู่นี้ไม่ได้ค่ะเราใช้คู่นี้ไม่ได้หมายความว่าไงกลับมาดูประโยคข้างนี้ข้างหน้านะคะ we told everyone นี่คือเป็นประโยคที่เราเรียกว่า reported speech นั่นเองนะคะเขาเอา reported speech มาเพราะฉะนั้นกริยาที่อยู่ด้านในทั้งหมดจะต้องถอยลงเก่าลงสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้น will จะเปลี่ยนเป็นwould และ doesn't จะต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่อง2คือ didn't ค่ะนะคะนี่คือประโยคเดิมของมันค่ะเด็กๆดูนะคะดูด้านล่างนะคะ the barbecue will go ahead provided that it doesn't rain ค่ะถ้านี่เป็น verb ช่อง1จริงนะคะอันนี้จะเป็น will แต่ว่ามันอยู่ในเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาประโยคนี้มาพูดซ้ำมันเลยเป็นอดีตจึงต้องเปลี่ยนจาก will เป็น wouldและ doesn't เป็น didn't ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะนะสอบครั้งนี้นะคะเราจะสอบเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยก็คือ conditionals นะคะใช้สอบทั้งหมดนะคะสอบทั้งหมดนะคะตั้งแต่อะไรเลยตั้งแต่0ถึง if clause แบบ0ถึง3นะคะแล้วก็ mixed conditionals มาจนถึงเรื่องของการใช้คำอื่นๆแทนคำว่า if ค่ะนะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจบลงแล้วนะคะครูก็จะขอนะคะอวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะนะกลับมาเจอกันนะคะเราก็จะขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะโชคดีในการสอบนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะอ่านหนังสือเยอะๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ